ยังไงแคล้วคลาดออกแคล้วคลาดลูกชายคนเล็กห้อยเอาไว้ให้นำเที่ยวกับเพื่อนไปทางเรือไปกัน50กว่าคนเรือคว่ำตายหมดลูกมึงรอดจมคนแรกหนักพระแล้วเจอศพได้ยังไอ้จะ6ปียังไม่ลอยขึ้นมาเลยปาฏิหาริย์แท้ๆเฮ้ยคอมตลกขนาดอะไรวะใส่ชุดทีมด้วยฮะชวนเชื่อนโอ้ยแกนี่เล่นไม่เลิกกันพระนั่นน่ะแต่ว่าเวลาอยู่ร่วมกันมันแบบสนุกแดกที่ไม่ทันแล้วทำไมอ่ะเข้าขาไปทั้งกระบาลแล้ว10 20 3 10 4 10 10 20 3 10 4 10คุณชอบออกรถคุณชอบออกเรือคุณชอบออกเหนือผมไม่ชอบออกนี่10 20 3 10 4 10 10 20 3 10 4 10คุณช่วยคนจนคุณช่วยคนรวยช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในลิฟต์เฮ้พ่อมึงเนี่ยคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรายการโต๊ะหนูแม่มคุณผู้ชมเอาคลิปผลงานของนักคอมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนับเลขกันไปกันมา3ปีละที่นักคอมจากพวกเราไปแต่ทั้งผลงานแล้วก็รอยยิ้มและเสียงหัวเราะทุกครั้งไม่ว่าจะเอางานไหนมาอย่างเมื่อกี้หนูก็ยังรู้สึกว่าแบบเหมือนนักคอมไม่ได้จากไปไหนอ่ะเหมือนยังอยู่กับเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะคุ้นเคยคิดถึงแล้วก็ไม่รู้อะทุกครั้งวันนี้สืบเนื่องมาจากคลิปด้วยวันก่อนลูกสาวโพสต์บอกว่า3ปีแล้วนะที่ได้จากกันไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันเวลานี่มันรวดเร็วมากเลย3ปีจากไปแต่ความคิดถึงยังคงอยู่ขอต้อนรับน้องไอซ์และน้องแบงค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังคิดถึงอยู่เนาะใช่คิดถึงทุกวันเลย3ปีอ่ะมันแป๊บมันเหมือนแป๊บเดียวเหมือนเพิ่งแบบเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วข่าวว่าเออนครจากพวกเราไปแต่ว่า3ปี3ปีวันนั้นโพสต์ใช่คิดถึงพ่อแล้วก็มันเป็นวันนั้นเป็นวันที่ครบรอบพอดี3ปีพอดีเป๊ะแล้วก็อยากรู้ว่าเขาอยู่ไหนเนาะอะไรเงี้ยไม่มาบอกกันบ้างเลยอะไรเงี้ยไม่มาบอกหวยกันบ้างเลยเขาคงสบายดีเออคือแกคงแบบสบายดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบเหมือนความรู้สึกของเราสองคนแล้วก็ตัวครอบครัวเองอ่ะทุกคนรู้สึกแบบมีเวลานึกถึงแกจะเป็นฟิลแบบนึกได้แล้วยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกเราเวลานึกถึงคำว่านครหรือแม้แต่เอางานมาดูอ่ะเรายังรู้สึกแบบก็ยังมีรอยยิ้มยังมีเสียงหัวเราะอยู่อ่ะเหมือนทุกคนในครอบครัวใช่คิดถึงแล้วฝันถึงไหมอย่างไอซ์กับแม่อะไรอย่างเงี้ยกับน้องก็ยังมีฝันเป็นเรื่องปกติเลยนะคะฝันว่าแบบพากันไปเที่ยวเฉยๆแต่ว่าฝันเรื่องบอกเลขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยแล้วปกติแกเป็นคนบอกไหมล่ะเขาเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่อ๋อ แต่เจ้าตัวเองไม่เคยถูกเลยสักครั้งไม่เคยถูกเลยนะซื้อเอามันซื้อเอามันเอาลุ้นซื้อเลขเดียวเลข69เลขเดียวซื้อไปเรื่อยๆทุกงวดแต่ว่าไม่เคยออกมันไม่ออกบ้างเลยเหรอ6มันออกน้อยมากถ้าคนที่ซื้อจะรู้ว่า69จะออกน้อยมากใช่ใช่ครับเออแล้วเพราะฉะนั้นตัวแกเองเนี่ยซื้อไม่ถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้คนอื่นไม่ถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามาให้แสดงว่าเป็นเรื่องแปลกใช่ไม่ถูกมีทำบุญมีอะไรถึงกันไหมคะโดยเฉพาะวันพิเศษแบบนี้ทำค่ะวันนั้นทำอะไรเป็นพิเศษก็ถวายอาหารพระใช่ไหมคะค่ะใช่เลี้ยงเพลเนาะเลี้ยงเพลใช่ค่ะอาหารที่คุณพ่อชอบนี่แหละแล้วก็จัดให้พระชุดใหญ่เลยและปกติล่ะคะมีใครที่บ้านทำทุกตลอดเป็นเนืองๆคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็จะตักบาตรให้คุณพ่อทุกเช้าก็จะมีช่วงที่แบบอาจจะมีแบบห่างบ้างเว้นบ้างแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีเอ็กซิเดนท์อะไรคุณแม่จะตักบาตรให้พ่อทุกเช้าและแน่นอนคนที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็น่าจะเป็นคุณแม่ใช่ณวันนี้ขออนุญาตถามถึงคุณแม่ว่าคุณแม่ทำใจได้ขนาดไหนแล้วไอ้ว่าคุณแม่ตอนนี้ก็คือ 100% แล้วนะพ่อเนาะคือ 100% ดูมีความสดชื่นมากขึ้นแล้วก็แบบมีรอยยิ้มมากขึ้นเรียกอย่างนี้แล้วกันครับคืออาจจะแบบถามว่ายังคิดถึงไหมก็ยังคิดถึงทุกวันแหละแต่ว่าก็อาจจะแบบมีความสุขได้มากขึ้นต้องใช้คำว่าทำใจคุณผู้ชมเพราะว่านครกลับบ้านทุกวันใช่กลับบ้านทุกวันคุณผู้ชมเนาะแล้วเขาอยู่กันมาหลายสิบปีด้วยทานข้าวบ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นช่วงแรกๆก็จะแบบปรับตัวกันแบบอย่างแบบปรับตัวกันอย่างมากๆเลยแหละโดยเฉพาะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูคิดว่าคุณแม่เขาก็แบบพยายามทำตัวเองให้แบบแข็งแรงให้ไวที่สุดแล้วเขาก็ทำได้ดีคือเขาจะไม่ปล่อยตัวเองให้รู้สึกว่าจมอยู่กับแบบความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยณวันที่ต่างคนต่างกำลังทำใจปรับใจปรับจิตใจกันให้กำลังใจอะไรกันพอมองเห็นกันแล้วพูดอะไรกันไหมอ่ะแบงพูดอะไรจ้ะแบงน่าจะอยู่ใกล้สุดใกล้ไอซ์ถูกไหมแล้วไอซ์ก็จะทุกคนก็จะใกล้คุณแม่ใช่เป็นทอดคือผมรู้สึกว่าอย่างเราจะให้กำลังใจเหมือนกับว่าให้ทุกคนรู้สึกว่า move on ไปได้เร็วๆแล้วก็เดินทางกันไปต่อ
ไม่แบบไม่จมอยู่กับความเศร้ามากไม่จมอยู่กับความทุกข์มากเพราะว่าแกเองอ่ะเป็นคนขี้เป็นห่วงแล้วก็นึกถึงลูกนึกถึงเมียตลอดเพราะฉะนั้นแบบเราก็จะบอกทุกคนว่าเอ้ยถ้าเกิดเขายังอยู่เขาคงไม่อยากให้เราเป็นอย่างนี้กันใช่เขายังอยู่เขาคงไม่อยากให้เราเศร้าแบบนี้กันบอกแบบนี้กับคุณแม่ด้วยไหมบอกค่ะบอกคือในบ้านจะเป็นเหมือนแบงค์ที่แบบว่าพยายามดึงทุกคนขึ้นมาน้องเร็วๆฟื้นเร็วๆมาทำงานกันแม่เราฟื้นเร็วๆแบบมาทำนู่นนี่นั่นกันอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นคอยบอกแล้วทุกคนก็จะคอยพยายามแบบช่วยกันดึงกันขึ้นมาเหมือนแบงค์จะยืนอยู่ข้างนอกนอกวงใช่แล้วก็มองเข้ามาแล้วก็ทำหน้าที่ที่แบงค์ควรทำใช่ทำได้ดีเต็มที่ด้วยสำหรับไอซ์ถือว่าทำได้ดีมาเห็นบอกว่ากว่าจะทำได้ดีก็เกือบจะย้ายไปอยู่อเมริกากันเหมือนกันณวันนั้นณวันนั้นคิดยังไงคือหนูรู้สึกคือตัวไอซ์รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำอะไรอะค่ะคือแต่เราแต่คุณพ่อก็แบบมีสมบัติให้เราอะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไปตั้งตัวไปเปิดร้านอาหารให้คุณแม่ที่อเมริกากันดีไหมเพราะคุณแม่หมายถึงว่าจะย้ายกันไปทั้งครอบครัวครอบครัวใหญ่เลยใช่ไหมใช่อยากเอาไปให้หมดเลยค่ะแบบไปเริ่มต้นกันใหม่ลูกหลานไปเรียนแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เปิดร้านอาหารแล้วก็ทำอาหารร้านอาหารไทยอะไรพอคุณแม่ทำอาหารอร่อยใช่ใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไปอยู่ที่นั่นกันไหมแล้วคุณแม่เขาจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบว่าไม่อยากอยู่กับตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอเวลาเขาอยู่ช่วงแรกๆอ่ะเขาอยู่แล้วเขาจะจมอยู่แต่ที่เดิมๆเราก็เลยอยากจะให้แม่เนี่ยไปอยู่ในที่อื่นๆให้เขาได้เห็นนู่นเห็นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วอะไรทำให้เปลี่ยนใจไม่ไปก็ต้องเป็นหลายๆคนเนี่ยแหละครับคือทั้งแฟนๆด้วยแฟนๆที่มาติดตามพวกเราแล้วก็แฟนๆที่ติดตามคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ด้วยใช่คือหลังๆคือคนมาติดตามดูคุณแม่ทำกับข้าวดูนู่นนี่นั่นแกก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่ก็มีคนซัพพอร์ตอยู่ที่นี่มีคนแบบให้ความเขาเรียกอะไรดูแลแล้วก็ให้ความสุขกันละกันเลยคือแบบเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่นี่แล้วเขามีเพื่อนเป็นคนดูมีเพื่อนเป็นท่านผู้ชมที่เขามาคอมเมนต์ว่าไม่เอ๋อย่าไปเลยไม่เอ๋อยู่ทำอาหารที่ไทยให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบก็เหมือนองค์ประกอบคนที่รักคุณพ่อมันเป็นแรงกระเพื่อมคุณผู้ชมค่ะคุณพ่อทำไว้ดีมากแล้วทุกวันนี้คนก็ยังรักคุณพ่ออยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นแรงกระเพื่อมมันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่มาถึงลูกอยู่แล้วแน่นอนปฏิเสธไม่ได้แล้วก็มาถึงคุณแม่กลายเป็นฮีลใจกันจริงๆเลยเนาะใช่ก็เลยมันทำให้ตอนนี้ไม่ไปแล้วใช่ไหมคือก็ยังอยากคือแกก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะทำร้านอาหารก็เลยบอกแม่ว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาทำที่ไทยดูก่อนละกันดูว่าถ้าสมมติว่าโอเคเราค่อยเผื่อขยายสาขากันต่อไป no. แต่ก็เพื่อให้แกได้แบบได้มีคือผมมองว่าจริงๆแล้วแม่ไม่ต้องทำงานก็ได้แต่แค่รู้สึกว่าแกได้ออกไปถ้าแกได้ออกไปทำงานทำอะไรแล้วแกจะมีความสุขกว่าใช่ถ้าแกว่างแล้วแกจะงอกอยากให้นิ่งใช่ไอ้อยากให้เขาได้เจอคนนู้นบ้างเจอคนนี้บ้างแล้วมาพูดคุยกับเขาเขาได้ยิ้มบ้างเขาได้พูดในสิ่งที่เขาอยากพูดคุยในสิ่งที่เขาอยากคุยกับคนอื่นๆบ้างเนาะให้เขามีรอยยิ้มอ่ะพูดถึงเรื่องเจอเงินยังเจออยู่ไหมที่พ่อซ่อนไว้อ่ะยังเจออยู่ไหมคือเซอร์ไพรส์ตลอดก่อนหน้านี้ค่ะมีเจอมาเรื่อยๆมีเจอมาเรื่อยๆมีเจอมาตลอดอะไรเงี้ยหลังคุณพ่อเสียก็จะแบบว่ามีเจอเงินพี่นวมเห็นในโพสต์บ่อยๆใช่มีเจอเงินตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่าช่วงนี้น่าจะหมดแล้วล่ะค่ะไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วน่าจะไม่มีแล้วถ้ามีนครถ้ามีก็มาเข้าฝันแม่นะใช่ๆมาบอกแม่นะแต่ว่าน่าจะไม่มีแล้วหมดแล้วแหละไอ้ว่าตามในภาพเนี่ยครับเจออยู่ตรงแบบเหมือนแบบมอเตอร์ไซค์ที่จอดไปข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยแกก็เอาซ่อนไม่เจอหรอกแม่เขานึกไงรู้บอกเอ๊ะเปิดแต่บอกพ่อให้ดูหน่อยดีว่าเผื่อมีอะไรเอ้ก็คนไปคนมาเฮ้ยของตาลมาว่ะ 200,000 200,000 พี่ดูมอไซค์ยังไว้อ่ะ 200,000 ไว้ที่มอไซค์อ่ะใต้เบาะมอไซค์อ่ะใต้เบาะเฉยๆเลยเออว่าผมขับรถหน่อยไม่ให้ขับเลยไม่แปลกใจอะไรใช่พ่อก็จะเป็นคนห่วงรถมากจังวะเขาแค่รถทีมขับไปได้ว่ะอันนี้น้องคนไหนน้องคนเล็กเข้าใจแล้วเออทำไมพ่อไม่ให้ขับรถมีทั้งหมดด้วยกันมี3คนคนไอเป็นคนโตแล้วก็มีคนกลางอะน้องที่เห็นเมื่อกี้คือคนเล็กคนเล็กคนเล็กตัวใหญ่สุดของบ้านเลยค่ะ เป็นนางฟ้าใช่ของที่บ้านพ่อเป็นผู้หญิงคนเดียวไหมคะแบงค์แบบพังโคประงมมากครับแบบคือผมอะเคยแบบมีแบบทะเลาะกันมีเหตุการณ์ทะเลาะกันกับเขาที่บ้านแล้วก็พ่อบอกอุ๊ยทำไมไอซ์มันทำแบบนั้นล่ะลูกกลับมาเดี๋ยวต้องจัดการแล้วเอาไม้มาเตรียมนู่นนี่เข้มเลยเข้มเลยเข้มเลยผมก็คิดเออสงสัยนานๆทีจะเห็นพ่อดุไอซ์พอไอซ์กลับบ้านมาเปิดประตูเข้ามาปุ๊บกินข้าวยังจะลูกคือที่สุดในดวงใจคือไม่เคยดุเลยอ่ะในวันที่แบงค์เข้ามาในครอบครัวนี้แรกๆเห็นการเลี้ยงดูของนครที่ดูแลลูกๆครอบครัวทั้งลูกและเมียยังไงในฐานะที่เป็นผู้ชายวันนี้เราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยคือผมต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่
โตมาคุณแม่แค่คนเดียวทีนี้พอเรามาอยู่ในครอบครัวเนี่ยเราได้พ่อค่อมเป็นพ่ออีกคนนึงของเรานะฮะแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นไอดอลด้วยที่ว่าแกเป็นคนรักลูกรักเมียมากแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนอกลู่นอกทางว่าอะไรอาจจะมีซ่อนเงินบ้างแต่ว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่มีเลยเรารู้สึกว่าเออแกเป็นแบบตัวอย่างที่ดีแล้วก็เห็นแบบเนี้ยเห็นครอบครัวแบบเนี้ยครับก่อนที่เราจะเข้ามาพอเราเข้ามาปุ๊บเราเห็นว่าแบบครอบครัวเขาอบอุ่นมากเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากให้ครอบครัวที่เรามีต่อไปมันเป็นแบบเป็นแบบนี้ใช่ณวันที่คุณพ่อดูแลไอซ์ดูแลดีขนาดไหนดีมากๆเลยค่ะเอาแบบง่ายๆเรื่องอาหารการกินเนี่ยเขาจะจำได้หมดว่าใครชอบอะไรดุไหมดุลูกไหมมีแบบจะตีเลยจะตีเลยจะตีก็จะตีเลยจะตีเลยมีแค่นี้จะตีแต่ว่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนแต่เขาจะเป็นคนชอบดูแลครอบครัวชอบดูแลอย่างลูกอย่างภรรยาเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละคนเป็นสามีต้องดูแลแต่ยกตัวอย่างเช่นลูกเขยลูกสะใภ้จำได้หมดว่าชอบทานอะไรจำได้หมดว่าชอบกินอะไรเวลาเขาผ่านทางที่จะกลับบ้านแล้วมีอะไรที่ลูกเขยลูกสะใภ้ชอบเขาซื้อกลับมาติดมือเขาจะต้องมีติดมือมาฝากลูกเขยลูกสะใภ้ตลอดถ้าอย่างนี้หลานล่ะคะโอ้โหเป็นทั้งคุณปู่เป็นทั้งคุณตาไม่สปอยกันแหลกเหรอคะแบงค์แหลกลานครับ คือเรียกว่าสมัยที่แกยังอยู่เนี่ยหลานชายหรือว่าจะเป็นลูกเรานะฮะแกก็จะแบบเป็นคนที่แบบไม่ได้เลยแค่พูดคำเดียวว่าอยากได้อะไรไปแหละวันรุ่งขึ้นพาไปคือทุกอย่างจะแบบเต็มที่มากจนบางทีเราต้องแบบแอบเบรกบ้างว่าแบบพอต้องแบบห้ามตามใจลูกหลานขนาดนั้นใช่ถ้าเกิดเราแบบลูกเราทำอะไรเรารู้สึกว่าแบบมันไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมควรอย่างเงี้ยเรากำลังจะแบบนินลาลูกทำอย่างงี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กมันไม่รู้เด็กมันไม่รู้เด็กมันรู้เดี๋ยวสอนกันได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยกับหลักของเขาใช่คือแบบเขาจะแบบห้ามหลานค่าขยะอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยแต่หมดมีกี่คนคะหลานมี3คนค่ะมีสามคนใช่มีหลานชาย2คนลูกน้องชายอันนี้ก็ลูกสาวไอซ์ใช่กลายเป็นว่าเป็นแบบดวงใจสุดๆเลยค่ะดวงใจบันเทิงสุดๆใช่ใครเข้าวงการบันเทิงมาเห็นไอซ์เดินมาอยู่วงการบันเทิงแรกๆด้วยนี่ลูกใช่ๆหนูจะเป็นแรกๆเลยเหมือนเล่นหนังลุงโน้ตค่ะลูกตลกตกไม่ไก่ต้นแล้วก็เลยแบบก้าวเข้ามาเรื่อยๆซึมแซกนู้นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มาเรื่อยๆโดนเปรียบเทียบไหมกดดันไหมเพราะว่าพี่นวมเห็นส่วนใหญ่แบงค์ในวงการบันเทิงถ้าลูกหรือหลานเข้ามาพี่นวมรู้สึกว่าแบบพี่นวมเห็นใจนะคะเห็นใจเพราะว่าโดนเทียบอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าคือของไอซ์เบอร์ไหนของไอซ์จะน้อยของไอซ์ยังขอบคุณนะคะของไอซ์ยังมีคนเอ็นดูไอซ์แบบเยอะมากยังแบบมีคนเอ็นดูยังไม่ค่อยมีคนดุว่าหรือคอมเมนต์อะไรแรงๆจะไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคอมเมนต์แรงๆก็จะเป็นช่วงที่คุณพ่อเสียมากกว่าอันนั้นคือแบบว่าโอ้อันนั้นคือแบบเป็นคอมเมนต์กันเนาะโอ้ใช่ค่ะอยู่ในช่วงที่เราวีคด้วยพวกเราก็อ่อนแอกันทั้งบ้านอยู่แล้วกับการสูญเสียพอเจออะไรเข้าไปมันเหมือนแบบทุกอย่างแรงไปหมดแล้วหนูข้ามผ่านไอ้ความแรงนั้นได้ยังไงคือตอนแรกอ่ะเราจะเป็นคนที่แบบใส่ใจคอมเมนต์เราก็จะอ่านอะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบเจออะไรที่มันแบบแรงๆมากๆเราก็จะแบบแบงดูสิอะไรเงี้ยแม่บอกว่าเธอไม่ต้องอ่านเรื่องพวกนี้ไม่ต้องอ่านเราเอาเวลาไปสนใจไปใส่ใจคนที่เขาแบบเชื่อมั่นในตัวเราคนที่เขาชอบเราคนที่เขาแบบให้พลังบวกกับเราดีกว่าอะไรที่เป็นพลังลบผ่านได้ผ่านเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปนั่งอธิบายหรือว่าไปนั่งพิมพ์คอมเมนต์ตอบว่าฉันไม่ใช่เป็นคนแบบนี้นะอะไรเงี้ยแม่งบอกเสียเวลาใช่คือผมจะบอกว่าให้ไอเนี่ยอยู่กับครอบครัวคือไม่ต้องสนใจใครจังหวะนี้เราต้องโฮกันจับมือกันไว้ให้แน่นที่สุดในจังหวะที่มันแบบทุกคนกำลังอ่อนแอทุกคนก็จับมือกันให้แน่นใครเสียงข้างนอกจะว่าอะไรยังไงจะว่าเราเห็นแก่ตัวอะไรไงไม่ต้องไปสนใจเอาครอบครัวเราให้มีความสุขนะเวลานั้นแล้วก็ผ่านช่วงเวลามาให้ได้ก่อนแน่นอนมันมีทั้งคนที่อยากเข้ามาแบบเนี้ยประเภทเนี้ยเยอะลบก็เยอะแต่คนที่รักพ่อก็เยอะพี่หนุ่มแบบเห็นในหลายๆครั้งทั้งไอซ์แล้วก็แบงค์ขอบคุณจนถึงทุกวันนี้ยังอยากขอบคุณความรักที่ทุกคนมีให้พ่อใช่ไอ้แบบอยู่ไหมคะไอ้ขอบคุณตลอดคือไปรายการอะไรเนี่ยไอ้ก็จะขอบคุณตลอดว่าแบบว่าขอบคุณคนที่แบบซัพพอร์ตพ่อแกจะเป็นคนที่เอาอย่างนี้คืออันนี้ผมมองจากมุมมองคนข้างนอกมองเข้ามาจะรู้สึกว่าแกเป็นคนที่มีคนรักเยอะมากแล้วก็มีคนเกลียดอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าคนรักเยอะมากจริงๆจนแบบมันส่งต่อมายังครอบครัวคือไม่ได้มองไอซ์ว่าเป็นลูกตลกแล้วจะแบบ
แอบหมั่นไส้นู่นนี่นั่นแกก็จะแบบมีความรักของแกเนี่ยที่ท่วมท้นของแกเนี่ยส่งต่อจากคนดูมาให้ไอซ์ด้วยแล้วแบบผมได้ความรู้สึกแบบนั้นน่ะว่ามีคนดูทุกคนเอ็นดูไอซ์แบบเยอะมากเลยก็แบบขอบคุณเหมือนเดิมขอบคุณคนดูของพ่อแฟนคลับพ่อยังเรายังซาบซึ้งใจในความรักที่มีให้พ่อแล้วก็มีมาถึงครอบครัวเราด้วยมันก็เลยกลายมาเป็นภาพของครอบครัวใหญ่ตอนนี้ทุกคนย้ายมาอยู่รวมกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนนี้หนูไม่มีบ้านอยู่แล้วนะคะคือตอนนี้กำลังจะซื้อบ้านกันค่ะเราซื้อบ้านกันแล้วเราก็ทำบ้านอยู่เราก็บ้านหลังเก่าเราขายได้แบบปุบปับมากพี่หนูแมมแล้วเราก็แบบว่าไม่มีที่อยู่เราก็เลยต้องขนกันมาเนี่ยพ่อแม่ลูกกับของที่อยู่บ้านหลังเก่าทั้งบ้านอ่ะเอามารวมกันไว้ใช่คุณผู้ชมกลายเป็นครอบครัวใหญ่แล้วบันเทิงเข้าไปใหญ่เพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์ทั้งคู่และตอนนี้จะกลายเป็นยูทูบเบอร์ทั้งบ้านด้วยนะใช่ช่วงหน้าคุยกันได้สักครู่ค่ะอยู่บ้านกันครบเลยทุกคนวันนี้ทำอะไรไม่ได้เปิดคลิปแบบนี้อ่ะเนี่ยทำเป็นเพลงได้เต้นชมน้ำแบดเพลงอะไรนี่เราทำอะไรมาฮะทำสีผมมาค่ะเพราะอะไรฮะปิดเทอมค่ะแล้วทำอะไรอีกคะเล็บค่ะโอ้โหจัดเต็มไม่ใช่แค่ที่เราทำผมนะมีใครอีกอ่ะโอ้ยนี่แหละนี่แหละโอ้โหนี่ทำสีผมเนี่ยทำสีผมกันนี่นี่ทำอยู่แล้วทำผมดำแล้วทำไม่ทำสีได้ผิดงอไม่ว่าทำกันเองเอาเธอก็งอกเยอะเหมือนกันช่วงอาบน้ำเลยอุ้ยดูดิแม่อาบน้ำแล้วอ่ะโอ้ยดูแม่ดิเรามีเรามีเราจะมีจานแท้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 เดี๋ยวก่อนมันจะโกลาหลแบบนี้ทุกวันไหมคะตลอดค่ะวุ่นวายวุ่นวายเด็กเยอะครับใช่ยิ่งหลังกล้องยิ่งกับโกลาหลกว่านี้ค่ะใช่จะแบบมีความวุ่นวายแล้วได้ถ่าย YouTube ไปด้วยถ่ายไปด้วยเพราะว่าหนูมีเป็น channel เป็นของตัวเองชื่อว่า Ice Bank Diary Ice Bank Diary มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคือจริงๆเราจะมีเป็นรายการจริงๆจังๆอยู่ประมาณ 2-3 รายการครับก็คือจะมีรายการเที่ยวล่ะแล้วก็มีรายการพาทุกคนไปกินอะไรเงี้ยแต่ว่ากินก็จะมีทั้งในประเทศด้วยต่างประเทศด้วยแยกออกเนาะเที่ยวก็เที่ยวเนาะกินก็กินแล้วก็จะมีรายการหลังๆมาทำช่วงที่พวกเราแบบทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวุ่นวายหน่อยไม่ค่อยได้เดินทางไปต่างประเทศเราก็จะทำเป็นรายการเหมือนคล้ายๆ Walk Week อย่างเงี้ยก็ถ่ายอัปเดตแต่ละวันว่าเอ้ยวันนี้ใครทำอะไรคนนู้นไปทำอะไรคนนี้ไปทำอะไรเมื่อกี้ปิดเทอมทุกคนก็อยากสีผมทำสีผมจัดเต็มกลายเป็นว่าคนชอบดูนี่คืออะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเราตั้งใจทำแบบอุ๊ยออกมาสวยออกมาดีคนดูก็จะแบบคนไม่ดูใช่แต่อะไรที่แบบหลังบ้านเรามันเลอะมันเทอะมันแบบรกเนี่ยคนชอบเอาอีกมันใช่คนจะชอบแบบแนวนั้นทั้งหมดในบ้านนับแล้วมีกี่หัวโอ้โห10นี่ครับ10โอ้เป็น10เลยเหรอใช่มีใครบ้างอ่ะแม่มีแม่มีหลานชายคนโตมีลูกอายแล้วก็มีหลานชายคนเล็กละแล้วก็มีน้องชายน้องสะพ้ายแล้วก็แบงค์ค่ะน้องชายน้องสะพ้ายโอ้9คนคุณผู้ชมขาอยู่กันแบบต้องช่วยกันแล้วล่ะต้องช่วยกันทำงานส่วนคุณแม่เป็นคนชอบทำอาหารคุณแม่ทำอะไรอร่อยเห็นบอกว่าอยากจะเปิดร้านเลยอะทุกอย่างจริงๆหนูจะพูดทุกอย่างก็เขินเออกับข้าวแม่เนาะกับข้าวแม่ก็จะต้องถูกปากเราที่สุดเพราะเรากินมาตั้งแต่เด็กยันโตไงคะแต่หนูอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวให้คุณแม่เพราะคุณแม่ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวแบบเครื่องเยอะยำสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยโอ้พูดแล้วอยากกินเลยน้ำลายสอเลยอ่ะใน YouTube ทำเป็นของคุณแม่ด้วยไหมคะใช่จะมีรายการที่ทำเป็นทำกับข้าวกันกับข้าวแบบในตัวอย่างเนี่ยครับก็คือจะเป็นแบบมีวิธีการทำแม่ก็จะบอกค่อนข้างละเอียดพอสมควรว่าเอ้ยวิธีต้องทำอะไรบ้างแม่แจกสูตรอะไรบ้างน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำซุปหมูกระทะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณแม่ก็มาอธิบายแบบนี้เลยเนาะใช่แล้วก็จะมีหน้าที่ชิมกันอย่างเดียวหลากหลายค่ะมีแบบเมนูหลากหลายมากๆหนึ่งในนั้นลูกสาวด้วยลูกสาวหลานเป็นมีชาแนลแล้วนี่เราทำของลูกสาวไอคอนเทนต์ของลูกสาวไอด้วยลูกสาวก็จะมีแบบเป็นคอนเทนต์ของเด็กๆอะไรอย่างนี้กิจกรรมโตแล้วอ่ะกี่ขวบนะคะอู้ขอโทษค่ะ9ขวบค่ะ9ขวบดูสิโตแล้วอ่ะหน้าเหมือนใครครับตอบดีๆนะคะเดี๋ยวคุณพ่ออาจจะเสียใจได้นะคะตอบดีนะคะโอ้มาดักคอยใครจะไปกล้าตอบแล้วใครมันจะถามแบบนี้นะเป็นคำถามที่น่ากลัวมากเลยแต่ดูแววยิ่งโตจะยิ่งสวยคุณผู้ชมค่ะห่วงไหมเอางี้ดีกว่าพ่อโหก็ไม่อยากให้โตอยากให้หยุดแค่นี้แล้วอ่ะแบบไม่อยากให้แบบเพราะอะไรอ่ะลองพูดความในใจพอเด็ก
12 13มันก็เริ่มเป็นสาวแล้วแล้วก็แบบเริ่มกลัวอะไรกลัวมีแฟนเร็วแล้วทำไมมันเป็นวิถีชีวิตใช่เป็นวิถีแบบเป็นวัฏจักรชีวิตแล้วลูกเราก็ชอบแบบคือเท่าที่ผมสังเกตพฤติกรรมเขาเวลาเขาดูพวกโซเชียลหรือว่าดูศิลปินที่ชอบหรืออะไรเงี้ยเขาจะชอบศิลปินแนวแบบติ๊ดมากๆอาร์ตมากๆคนละคือแบบเราก็รู้สึกเทสเรื่องผู้ชายก็จะเป็นแบบฟิลแบบผู้ชายผมยาวมีหนวดอะไรเงี้ยเขาจะเปลี่ยนอีกนะเพราะว่าโตไปเขาเจอคนหลายแบบต้องคิดเผื่ออันนี้ไว้ด้วยไหมอ่ะต้องคิดไหมโอ้คิดเอ๊ะสเปคเขาแบบแปลกๆกันนะแบบไม่คือเราบอกนิลาวง BTS ชอบใครไหมลูกไม่ชอบชอบผู้ชายแบบว่าผมยาวชอบผู้ชายในความเป็นคุณพ่อคุณพ่อนึกอะไรตอนนี้นึกหมายถึงว่าแบบกลัวโดนแบบคนหลอกอะไรเงี้ยทำไมคะคุณหลอกใครมาบ้างรู้เปล่าคะไม่เราก็แบบห่วงไงคือแบงค์เขาจะเป็นคนค่อนข้างห่วงลูกสาวมากเขาห่วงอย่างเขาเนี่ยคือเขาหน้าที่ของเขาหลักๆเลยนะคะของเราก็คือเราเป็นคนแต่งตัวให้ลูกจัดชุดให้ลูกแต่เขาต้องไปส่งลูกทุกเช้าจะทำงานกี่โมงแล้วแต่ว่าเวลาทำงานเราต้องบอกเลยว่าเราต้องขอไปส่งลูกก่อนหน้าที่ของเราส่งลูกเสร็จปุ๊บพอลูกลงจากรถขอลูกหอมลูกไม่ให้หอมกลับมาบ้านฟ้องภรรยาฟ้องไอแล้วว่าเธอวันนี้ลูกไม่ให้ฉันหอมเลยเขาโตเร็วเกินไปไม่อ่ะเขาก็เขินแล้วอ่ะเขาเรียนอินเตอร์ไหมคะใช่เรียนบาลิงโก้ครับแล้วก็คือแกจะมีความรู้สึกว่าแบบพอเริ่ม8 9ขวบก็จะไม่อยากให้โตไม่หอมแล้วอ่ะไม่ให้หอมแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าพ่อเป็นผู้ชายแล้วใช่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 เขาจะมีคือแบงค์เขาจะมีแบบเอฟเฟกต์กับลูกมากๆมากๆเลยค่ะเวลาลูกไม่ทำอะไรหรือลูกแบบไม่สนใจเขาก็จะงอนลูกพอมีลูกแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมแบงค์รู้สึกว่าลูกสาวคนนี้เขาเปลี่ยนอะไรเราบ้างคือด้วยความที่เราอยากมีลูกด้วยคือเราอยากมีลูกแล้วเราดันอยากมีลูกสาวด้วยวันที่ไปอัลตราซาวด์เนี่ยผมลุ้นมากว่าแบบผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายแล้วพอแบบหมอพิมพ์ตัว G ขึ้นมาตัวแรกเราแบบกรี๊ดเลยว่าเออเราได้ลูกสาวเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เป็น turning point แบบนั้นมันเป็นความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราวางว่าเออเราอยากมีลูกตอนแต่งงานแล้วก็เป็นลูกสาวมันก็ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบเฮ้ยนี่พอยว่าเอ้ยโอเคแบบพอแต่งงานปุ๊บมีลูกสาวแบบจริงๆอยากมีลูกชายอะไรเงี้ยก็จะอาจจะมีแบบนิดๆหน่อยๆในความคิดแต่เราไม่ได้ผ่านสถานการณ์นะใช่เราผ่านมาเป็นแบบเฮ้ยอยากมีลูกสาวอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกสาวก็ได้ดั่งใจมันเป็นไปตามที่เราแบบแผนไว้ใช่ก็เลยดูสมูทมากครับแฮปปี้มากแล้วเราอาจจะเป็นคนที่เมื่อก่อนเราเป็นชายหนุ่มนึกออกป่ะแล้วเราเป็นคู่รักแต่พอมีลูกแล้วอะวิธีคิดของคำว่าคู่รักมันเปลี่ยนไปไหมคือเอาตัวไอ้ก่อนเลยค่ะตัวไอ้นี่คือแบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใจเย็นมากๆแล้วก็แบบเป็นแบบใจเย็นเป็นแม่แล้วก็ใส่ใจรายละเอียดคนได้แบบเยอะมากจนถึงขั้นจู้จี้ไปเลยด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยจู้จี้กลายเป็นคนจู้จี้ไปเลยเหรอใช่โอ้ยแบบปิดประตูอย่างงู้นอย่างงี้สิทำนี่สิลูกทำนี่แบงค์ทำนี่สิอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเป็นผู้หญิงชิวๆตอนคบกันแรกๆใช่ไม่ตามไม่จิกไม่นู่นไม่นี่พอแบบพร้อมเป็นแม่ปุ๊บก็จะมีความเป็นแม่เข้ามาครอบงำ ไม่แต่ว่ามันสลับกันไงคือตอนเป็นแฟนแล้วเขาเดินทางด้วยไหมคะทุกครั้งที่พวกหนูเดินทางเขาชอบจริงๆเด็กเดินทางเขาก็จะได้ประสบการณ์อีกแบบนึงคือหนูไม่รู้เลยว่าลูกคือไอ้ไม่รู้เลยว่าลูกไอ้พูดภาษาอังกฤษได้ดีก็ต่อเมื่อพาเขาไปเที่ยวแล้วเวลาเขาอยู่เจอเด็กฝรั่งคุยกับเขาจะไปอยู่ในจุดนั้นเลยใช่จะปรับตัวได้เลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ว้าวกับเรามากเพราะว่าเด็กลูกเวลาอยู่บ้านก็จะไม่กล้าพูดให้แม่ฟังอะไรฟังก็จะเขินแต่พอเราได้พาลูกไปเที่ยวไปเปิดโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาได้เรียนรู้เองเขาจะมีประสบการณ์อีกแบบนึงไปเลยประสบการณ์ที่ดีมากครับนอกจากเลี้ยงลูกแล้วอยากจะกลับมาร้องเพลงไหมคะกลัวจะร้องแล้วเขาเด็กๆที่อยู่ข้างล่างเวทีจะบอกว่าเอ๊ะคุณลุงนี่จะมาร้องเพลงอะไรอะไรอะแต่ว่าตอนนี้ยุคกระแสยุค90ก็กลับมานะแบงค์แบงค์กลับมาหน่อยไหมชิมๆคือจริงๆต้องบอกว่าการร้องเพลงเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าในเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรถ้าทำเป็นเรื่องของพาณิชย์แบบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันคือยังครับยังรู้สึกว่าแบบอยากร้องเพลงถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ร้องก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าตอนนี้พวกหนูทำออนไลน์มีคนเชียร์ให้ทำเพลงเยอะตอนนี้หนูทำเป็น YouTube เป็นหลักค่ะเต็มที่กับ YouTube งานหลักเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วคุณผู้ชมค่ะคือแล้วเราทำเป็นท่องเที่ยวจริงจังด้วยครับมันก็เลยทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรเราแอบเสียดายภาพว่า
คนเริ่มเชื่อแล้วนะว่าเราไม่ได้เป็นนักร้องที่มาทำ YouTube คนจำได้ไหมเนี่ยว่าน้องเป็นนักร้องจำได้ไหมจำได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์เด็กรุ่นใหม่ใช่น้องรุ่นใหม่เป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วเขาเสียดายว่ากลัวว่าภาพมันจะไม่ชัดเจนคือเอาง่ายๆคือเขาอยากลบภาพนักร้องเขาอยากลบภาพนักร้องแล้วให้คนมาเชื่อว่าเขาสามารถทำพาทุกคนไปเที่ยวเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบบอกประโยชน์ให้กับทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ภาพมันชัดเป็นเด่นเด่นเป็นเรื่องใช่เป็นอย่างแล้วเราเลือกแล้วคือการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นการตอบความสุขด้วยว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะหาเงินมาเที่ยวได้สรุปสุดท้ายเราทำงานที่มันได้เงินด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยมันหนูเที่ยวกันเก่งไม่มีคนมาติดต่อไปทำทัวร์เหรอคะหนูชอบข้อมูลรายการมากเลยแบบเจาะลึกมากเลยเพราะว่าคนคอมเมนต์ไอทูคอมเมนต์เลยว่าให้พาทำทัวร์แล้วทำไมไม่ทำอ่ะเพราะว่าคนมีลูกอ่ะบางทีขี้เกียจคิดใช่แล้วเที่ยวไหนอะไปกินไหนอะแล้วเวลาเราพาไปเที่ยวเราจะพาไปเที่ยวแบบครอบครัวก็คือตรงกลุ่มเป้าหมายของครอบครัวเลยที่มีลูกทำไมไอ้แต่มีทัวร์ติดต่อมามากกว่าเยอะมากเป็นทัวร์แบบติดต่อมาว่าให้เราอะไปสวมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่ค่อยถนัดเพราะว่าคือเหมือนกับด้วยความที่เราเดินทางกันสามคนผมเองก็ต้องแผนเรื่องการเดินทางแล้วต้องดูแลคุณภรรยาเรื่องอารมณ์ด้วยการเดินทางมันจะเหนื่อยครับมันจะมีอารมณ์แบบพี่หนูแบบนี้หรอไหมมันจะแบบมีความเหนื่อยแล้วก็ไม่ทำอันนั้นไม่อยากไปแล้วอันนี้อะไรและไหนจะต้องแฮนเดิลลูกด้วยว่าลูกจะงองแงไม่ยอมถ่ายรูปไหมอันนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยผมดูแล2คนก็ยากแล้วถ้าต้องไปดูแลคนอื่นในทัวร์อีกทัวร์ค่อยๆฝึกไปใช่แล้วขอเก็บประสบการณ์สกิลเราอ่ะมันจะค่อยๆฝึกกับคุณภรรยาก่อนไปก่อนไปก่อนไงคอนเทนต์ใหม่ๆคิดจะทำอะไรเพิ่มเติมจากที่ทำอยู่ไหมคะคือจริงๆกะว่าพอเริ่มมีประสบการณ์ที่มากกว่านี้จะทำพอดแคสต์ครับคือทำเป็นพอดแคสต์แบบนั่งคุยชวนเพื่อนๆมาแล้วก็อาจจะคุยเรื่องสักเรื่องที่มันเจาะลึกแล้วก็คนสนใจในเรื่องนั้นๆแล้วมาคุยลงลึกดีเทลกันให้คนที่ชอบเรื่องนั้นๆฟังเออน่าสนใจใช่น่าสนใจมากเลยมีหลายคนทำพอดแคสต์แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เยอะด้วยเนาะใครทำก่อนก็ถือว่าชนะได้ทำก่อนได้เปรียบได้เปรียบฝากช่องทางเลยค่ะให้คุณผู้ชมติดตามได้ที่ไหนบ้างก็ฝากได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube แล้วก็ TikTok นะครับชื่อเดียวกันหมดเลย Ice Bank Diary นะครับค่ะก็คุณผู้ชมชอบรสชาติแบบไหนมันก็เหมือนอาหารสัก1จานบางคนชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำบางคนชอบส้มตำบางคนชอบอาหารจีนก็ลองเข้าไปชิมดูเหมือนอาหารนั่นแหละก็คือ Ice Bank Diary ขอบคุณน้องทั้งสองค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะหวังว่าวันหนึ่งพี่หนุ่มจะได้ชิมฝีมือทำก๋วยเตี๋ยวของยินดีเลยได้เลยค่ะพี่นะนะเปิดร้านเดี๋ยวเอาออมออกรายการนี้เลยครับยินดี ยินดีต้อนรับเลยคุณขาวันนี้หมดเวลาแล้วสัญญากันไว้แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ